มที่นู่นอีสานนี่ดีนะครับเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งโบราณสถานธาตุกุดแฮน้อยครับเมื่อนี้ผมออกมาทางทุ่งนาครับก็จะมีโบราณสถานดูทางไปนาครับซึ่งเพิ่นได้ค้นพบบ่กี่ปีนี่เองนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนะครับเข้าไปเบิ่งโบราณสถานตรงนี้ว่าเพิ่นสิมีความสําคัญหยังจังได๋เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตคนสมัยก่อนกับยุคปัจจุบันนี้จังใดนะครับเดี๋ยวไปกับผมครับเพิ่นสิตั้งเป็นสำนักสงฆ์ธาตุกุดแฮน้อยนะครับเป็นตั้งเป็นสำนักสงฆ์นะครับอันอยู่ด้านหลังของผมนี่ก็เป็นทางย่างเข้าไปครับนี่ครับเข้ามาในบริเวณสำนักสงฆ์ครับผมสิพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับยุทธนาของผมก็จะเป็นต้นตะเคียนครับที่เพิ่นขุดขึ้นมาจากกุดแฮน้อยนะครับอยู่ด้านข้างสำนักสงฆ์ที่อยู่ด้านหน้าเฮาครับก็สิเป็นกุดนะครับเป็นคลองน้ําสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นร้อยๆปีคือกันนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ในศาลานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปไหว้พระก่อนครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในศาลานะครับผมสิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับเพิ่นสิเอารูปนะครับมาติดไว้อยู่ข้างบนนะครับครับหลังจากที่ผมพาพี่น้องไปไหว้พระแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิพาย่างเข้าไปเบิ่งองค์พระธาตุเก่านะครับมีความสำคัญจังใดนะครับองค์พระธาตุนะครับที่เพิ่นขุดพ่อนะครับแล้วก็เพิ่นก็สร้างอิฐครอบโดยกรมศิลปากรเพิ่นมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมสิพาเข้าไปไหว้พระธาตุก่อนครับส่วนที่อยู่ด้านหลังของผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นพระธาตุเก่านะครับซึ่งสันนิษฐานจากไทยบ้านนะครับที่เพิ่นมาค้นพบเพิ่นอาจที่เพิ่นบอกว่าอาจที่เป็นวัดเก่านะครับบริเวณอยู่บ่งนี้อาจที่เป็นชุมชนอาจที่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับแล้วเพิ่นก็แรกเริ่มเดิมทีครับ
ชาวบ้านชาวซองอยู่แถวนี้เพิ่นก็รู้แล้วล่ะว่ามีพระธาตุอยู่นี่เป็นร้อยร้อยปีเป็นพันปีนะครับประวัตินี่ก็อีกประวัติยาวนานอยู่คือกันนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็อธิบายไว้หลายอยู่คือกันนะครับผมสิมานําเสนอบอกพี่บอกน้องในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมมายืนอยู่บงนี้ก็คือผมสิบอกให้พี่น้องได้ฟังว่าบงนี้ก็คือเป็นธาตุเก่าเป็นวัดเก่านะครับบริเวณแถวนี้ที่เป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็เพิ่นได้ขุดพบองค์พระธาตุบงนี้อยู่ในโพนปวกนะครับแล้วเพิ่นก็ได้ไปขุดเบิ่งมันมีพระมีหยังอยู่ในหั่นนะครับพระมีหยังอยู่หั่นแล้วก็เลยกรมศิลปากรเพิ่นก็เลยได้มาบูรณะนะครับได้เฮ็ดเจดีย์เป็นพระธาตุบงนี้ขึ้นนะครับแล้วพระเพิ่นที่มาทุดงเพิ่นก็ได้สั่งศาลาไว้อยู่ข้างๆนะครับเนื่องด้วยว่าอยากมาอยากมีให้มีพระอยู่นะครับเพื่อปกปักรักษาวัตถุโบราณพวกนี้เอาไว้นะครับนี่คือเป็นธาตุกุดแห่น้อยครับแล้วก็บริเวณพวกนี้เพิ่นได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อยนะครับพี่น้องที่ผ่านมาผ่านไปทั้งอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นเข้ามาในบ้านแห่บ้านมาลาบ้านนาดอกไม้นะครับก็มาเบิ่งของโบราณเบิ่งของเก่าได้นะครับอยู่ทั้งมาทั้งท้องนาทั้งเพิ่นเอิ้นว่าคุ้มใต้นะครับทั้งท้ายบ้านทั้งท้ายทั้งวัดในบ้านนะครับนี่คือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับเป็นพันๆปีนะครับนี่ผมที่หนุ่ยสารินดีเอามานําเสนอให้พี่ให้น้องได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆครับผมอันนี้เป็นธาตุเก่านะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนใดก็บ่รู้นะครับบ่มีไผฮู้รู้แต่ว่าบางนี้มีธาตุเก่าเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ก็มีพระภิกษุที่อยู่ในสำนักสงฆ์นี่มีอยู่6รูปครับเพิ่นก็อยู่น้ำกุฏินะครับนี่ก็สิเป็นศาลาปฏิบัติธรรมครับซึ่งเพิ่นที่หางบประมาณในการสร้างเรื่อยๆนะครับต่อเติมเรื่อยๆนะครับยุบของผมสิย่างไปนะครับก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปไหว้ครับทั้งหลังศาลาหลังธาตุกุดแห่น้อยครับผมกับมาพ่อหลวงพี่เพิ่นก็ บอกว่ามีตออยู่ถึงต้นไม้นี่ครับผมก็เลยสอบถามข้อมูลกับหลวงพี่เพิ่นครับเป็นอันนี้มันตอชนิดใดครับหลวงพี่ครับอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นตอหัวสร้างเด้ตอหลวงครับตอใหญ่ครับตออีสานบ้านเฮาครับนั่นล่ะแต่ว่าตอนี้ลายแรงเด้ครับถ้าไปสุดทางถ้าเพิ่นได้ลงมาตัวนึงตอดสามารถตอดพิกลพิการนึกตายได้ห้องขาวทันทีเลยนี่ตอนนี้อะไรแหลงขโมครับอย่าแปลกแต่ว่าจะเป็นมงคลครับเกิดยุดใส่ตรงนั้นจะเจริญมงคลครับมงคลอันดีงามคือตอหลวงตอไงนั่นแหละอ๋ออันนี้คืออันผ่านี่คือผูกไว้ยังครับหลวงพี่ผ่านี่ผูกไว้บวงสรวงไว้บ่ให้ใครมาเฮ็ดมาต้องทำทลายแล้วก็ตอหลวงตอสตาต่อปีครับต่อเงินต่อคำครับคือว่าเป็นต่อโบราณประเภทนี้โบราณครับคือถือประเภทนี้โบราณมาแต่ดั้มแต่เดิมครับเฮ็ดไว้เป็นมงคลสำหรับญาติโยมครับเพิ่นมาสิเพิ่นเชียร์เพิ่นศรัทธาเพิ่นก็มาผูกให้อ๋อครับก็ดีของเพิ่นเองครับอันนี้อาตมาก็เป็นพระเป็นสงฆ์ก็เฮ็ดตามประเภทนี้เนาะครับผมนั่นล่ะนี่ต่อใหญ่ต่อหลวงครับครับตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ด้านหลังธาตุกุดแห่น้อยนะครับอยู่ริมฟังกุดแห่นะครับอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากุดแห่น้อยครับผมนี่ผมก็ได้มาพ่อกุฏิของพระอาจารย์เพิ่นนะครับผมก็เห็นแปลกตาผมเดี๋ยวผมสอบถามอาจารย์เพิ่นก่อนครับว่าจังไดคือเฮ็ดเป็นตะยู่แท้เป็นจังไดคือได้ซื้ออันอีหยังนะครับสวนป่าวิหารน้อยนี่ครับกุฏิสวนป่าวิหารน้อยอ๋อครับแต่มามักไอหลายของไม้ครับ
ไม่เมื่อนี่ก็ขึ้นมาจากหอยน้องของบึงอยู่ขุนแฮเขานี่แหละขุนแฮแม่นเขบาอกนี่ล่ะเมื่ครับอนี่อาจารย์คิดมักธรรมชาติครัคบือมักไร้ไม่ครับคือตั้งซื้อไว้สวนป่าวิหารหน่อยนี่ก็คือกับกุฏิมองหลบซ่อนกันแดดกันฝนอาจารย์เลยซื้อเป็นทุกวังทุกเขาครับเดผี๋ยวมอาจารย์มาพักสิไม่เมื่อนี่ที่ตั้งไว้สิกับอาจารย์มักไร้ไม่เป็นไม่เก่าแก่มาแต่ดั้งแต่เดิมมาครจัาบกปผู่มจายาครับแล้วอาจารย์ก็ตั้งไว้กับปลูกมาปลูกต้นไม้ประดับไว้นิดหน่อยพอครับผให้มเบิ้งดีครับนี่กับกุฏิน้อยอาจารย์เพื่อได้หลบซ่อนกันแดดกันฝนอ๋อแล้วพคัรกับพักภาวนาตคราัมบพุทธศาสนาคืออาจารย์ก็เป็นสงฆ์องค์หนึ่งครับคือเดินร้อยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เฮ็ดเพราะหลบซ่อนอยู่ภาวนาครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมสิพาเข้าไปเบิ่งอยู่ด้านข้างกุฏิครับพระอาจารย์เพิ่นประดับประดายังไว้เนี่ยครับคพรระอาัจบารย์เดินไปให้ผมเบิ่งน้ำเนี่ยครับโอ้นี่ครับแนวอันนี้ก็สุดยอดครับไม่ที่อาจารย์มักศิลปะโบราณครับศิลปะโบราณอันนี้คือมีดดาบต่างๆคนสมัยโบราณโบราณจะปูจะยาหลายชั่วอายุคนครับแต่ก่อนเพิ่นจะเริ่นห้องยังไม่เมื่อนี่ก็เป็นไม่เก่าไม่แก่ในหอยน้องของบึงครับเกิดมาแล้วประดับประดาไว้ไปเบิ่งลายของไม้เฮ็ดไปต่างๆลูกทรงของไม้อาจารย์มักของแปลกๆแล้วก็ดูเด่นดูสวยงามนี่ก็สีคือเขียวที่ไม้เก่าไม่แก่ถ้าถือน้ําถ้าถือเนี่ยมันจะเขียวเขียวคือเล็กที่ออกเขียวคือเล็กแต่เป็นไม้ปูไม่ปูไม้จากยุคโบราณมาหลายร้อยปีหลายชั่วอายุคนมาแล้วอันนี้ก็ที่พักที่หลบซ่อนความนะของครูบาอาจารย์ของอาจารย์นี่แหละครับพออยู่ก็อาศัยไปเมื่อแล้วนเีบ่ิ้กง็ด้านข้างไปด้านเบิ้ขง้ดา้งานข้างอีกครับตกแต่งเป็นโบราณอาจารย์มักเป็นแบบโบราณโอ้บ่มักสมัยใหม่อันนี้ไม่ยังครับอาจารย์ครับอันนี้ไม่มากไม่มากบ้านเฮาอันละไม่มากเที่ยวบ้านเฮาก็เลยมาครับพาแทรกครับให้กันในบ้านแท้ซองลูกหลานบ้านเฮาอันละไอ้ครสับเมาเมาไม่ใช่ไทยอ๋อไอนี่เมาบ่ครับไอ้เมาเฮ็ดให้จะเป็นรูปบวชเป็นพระครับอันนี้ก็เฮ็ดเป็นรูปป่ารูปสัตว์ต่างๆนั้นนะโอ้คือเป็นไม้ก็แก่แล้วก็เศษของไม้ก็เก็บมาไว้โอ้นี่เป็นลูกรีเวทแต่เนาะเป็นลเปู็นกไดร้ีเวแล้ทวแต่เขาจะกินจินตนาการเขาจะเบิ้งอ๋อเราไม่เป็นไม้ก็ไม่แก่ไม่อย่างอาจารย์ก็รู้จักอาจารย์ก็เก็บมาไว้นี่ติดยึดไว้อันนนีี้่ครับไม้นี่ไม่มาจะดึกดำบรรนี่ไม่ถึงขึ้นน้ำผันน้ำนะพอผันอ๋อไม่มาจะครดัึบกผมไม่จะดำบรรนี่แข็งแกงดำเหม็นทองคำล่ะเนี่ยอย่างก็มาตั้งประดับไว้มันเป็นไม้ก็ไม่แก่มาไม่จะปูจะปูมาหลายร้อยเดี๋ยวยกคนมาแล้วครับไม่คอยน้องป้องบุญเขานี่แหละอันนี้ก็มักปะสะสมเป็นหลายชีหลายกิจนาการ หลายนชี่ีหลายกิจนาการโอ้ครเักบิดมาเป็นที่พักทำนะก็ยืนอยู่กุฏินะครับพระอาจารย์มีน้ำมาจากไหนเนาะครับโอ้พระอาจารย์สมเด็จสว่างคำอ๋อครับผมนี่แล้วก็ให้ข้อมูลผมครับแล้วก็บรรยากาศอยู่วัดสำนักสงฆ์กุฏแห่น้อยนะครับเป็นบรรยากาศร่มรื่นนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมนี่ถ้าพี่ถ้าน้องได้ผ่านมาทั้งบ้านแฮบ้านมาลาบ้านนาดอกไม้ครับอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นก็แวะมาเบิ่งโบราณสถานอยู่บ่งนี้อันเก่าแก่นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ที่ฟังกุฏแห่น้อยนะครับอยู่ด้านข้างของสำนักสงฆ์ธาตุกุฏแห่น้อยครับผมนี่ก็เป็นแม่น้ำเก่าแก่แม่น้ำโบราณคือกันครับชื่อว่ากุฏแห่น้อยนะครับอันนี้ก็บ่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาตอนใดครับแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเกิดมาก็เห็นโลดครับนี่คือกุฏแห่น้อยครับผมแม่น้ำอยู่ข้างๆสำนักสงฆ์ครับเพิ่นเอิ้นว่ากุฏนะครับ
ครับเมื่อนี้ครับผมที่นุ่ยอีสานอินดี้นะครับก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุขุดแห่น้อยนะครับให้พี่ให้น้องได้ฮู้ไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมสิถามผู้เฒ่าผู้แก่ถามข้อมูลเกี่ยวกับธาตุขุดแห่น้อยแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปในหมู่บ้านที่เฮาอยู่นั่นเป็นจังได๋นะครับกันนั่นก็คือบ้านแฮบ้านมะลาบ้านนาดอกไม้นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมที่นุ่ยอีสานนี่นะครับขออนุญาตเอาไว้สำนีสักก้อนนะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลที่ไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ได้หลายกว่านี้เดี๋ยวผมสิมาบอกพี่น้องอีกเทื่อนึงครับสำหรับมื้อนี้ผมขอสวัสดีครับ